กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งจากช่วงที่แล้วที่เราได้พูดถึงความเป็นมาของของเล่นพื้นบ้านรวมทั้งประโยชน์จากของเล่นพื้นบ้านที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆได้ไปแล้วนะคะมาถึงในช่วงนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะทำของเล่นพื้นบ้านให้กับลูกๆหลานๆสักชิ้นหนึ่งเราจะทำของเล่นอะไรดีซึ่งคุณลุงวินก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับเราแล้วล่ะค่ะอย่างของเล่นพื้นบ้านเนี่ยบางคนไม่คุ้นมันจะยากเกินไปหรือเปล่าคะที่เราจะพยายามไปหามันหรือว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีมันครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้าพอเรามองว่าวัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันเป็นของเล่นได้เนี่ยอย่างเช่นกระดาษก็เป็นของเล่นได้นะครับอย่างเรามาพับเป็นเครื่องบินได้ใช่ไหมครับพับมาวาดทำเป็นหน้ากากต่างๆได้ใบไม้ก็เป็นของเล่นได้ครับผลแม้กระทั่งผลหมากรากไม้ก่อนจะทานก็มาเป็นของเล่นได้ก่อนนะใช่ไหมครับสามารถแต่เติมแต่งเป็นหัวเป็นหางเป็นตัวเป็นอะไรต่างๆได้เป็นของเล่นแสดงว่าเราคิดกันเยอะไปว่าของเล่นอาจจะต้องเป็นแบบอย่างนี้ที่ทำแต่ความจริงมันง่ายกว่านั้นครับคือในครัวก็มีของเล่นใช่ไหมครับฟักแตงแตงกวาต่างๆมันเป็นของเล่นได้ครับอย่างที่เมื่อกี้ลุงวินบอกนะคะว่าของเล่นมันหาได้ใกล้ตัวมันทำได้ง่ายมากครับมันง่ายยังไงคะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำของเล่นสักชิ้นให้ลูกให้หลานครับเราเริ่มจากอะไรดีถ้าเกิดบางคนยังไปไม่เป็นนะคะครับก็คิดว่ารอบๆ บ้านอาจจะมีต้นไม้อยู่พวกใบไม้อ๋อใบไม้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถให้เด็กมาวาดมาวาดรูปต่างๆค่ะครับวาดแล้วก็ตัดตกแต่งหน่อยค่ะครับมีได้เอามาผูกหน่อยใช่ไหมครับก็แล้วก็วิธีเล่นก็ง่ายด้วยสามารถที่จะเชิดแล้วก็เชิดได้คือจะมีกลไกเป็นเชือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้บางทีเราอธิบายให้เด็กง่ายๆเพียงแค่ว่าการใช้แรงการใช้แรงดึงใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ขยับเด็กก็จะได้รู้เขาเรียกวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงได้การกลับคืนสมดุลเดิมใช่ไหมครับขอลองหน่อยนะครับมันง่ายแค่เราประยุกต์ใช้ของใกล้ๆตัวเราได้เนี่ยก็ไม่น่าจะหายากนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันง่ายๆด้วยกลไกแค่นี้เองสำหรับเด็กๆนี่คือเขาจะสนุกแล้วใช่ไหมคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นร่วมกับลูกๆแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนของการเล่นก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีหน้าที่ให้คำแนะนำหรือสอดแทรกความรู้ระหว่างการเล่นให้กับลูกๆด้วยนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องผู้นำในการเล่นแล้วก็การที่เด็กได้เป็นผู้ทำประดิษฐ์ของเล่นนั้นๆได้เองอะค่ะมันจะต้องมีผู้นำก็คือคนที่ชวนเขาไปเล่นหรือคนที่เล่นกับเขาในที่นี้เนี่ยลุงวินคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยค่ะคือพ่อแม่หรือครูก็ตามเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่จะนำการเล่นของเด็กๆครับก็มีผู้ใหญ่เนี่ยมีส่วนสำคัญครับเพราะว่าจะกระตุ้นกระตุ้นให้เด็กได้เกิดมุมมองในการทำกิจกรรมเรื่องเล่นของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าอยากให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ก็ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องกระตุ้นในเชิงที่สร้างความน่าทายให้เขาเกิดกิจกรรมในการประดิษฐ์ประดอยของเล่นที่สร้างสรรค์มากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่ที่วิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่ากิจกรรมของเล่นเช่นใดเช่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นคนนำการเล่นจะต้องมีคุณสมบัติอีกประการด้วยหรือเปล่าคะลุงวินเช่นสังเกตหรืออะไรอย่างเงี้ยในตัวเด็กแน่นอนครับเนื่องจากว่าตัวผู้ใหญ่ที่จะต้องศึกษาเรื่องการพัฒนาการของเด็กแล้วเนี่ยในทุกๆด้านทั้ง5ด้านแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาสังเกตเด็กว่าเด็กมีความสมาธิสั้นไหมมีอารมณ์ร้อนหรือเปล่า มีหรือว่าเป็นคนเฉื่อยชาใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่เคลื่อนไหว
สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาสังเกตเพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้เขาพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมขึ้นจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของชั่วโมงของการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านกันแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้คุณลุงวินก็ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำของเล่นพื้นบ้านไว้ให้เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่จะมาเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นไว้แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้เด็กๆจะได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามเด็กๆไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณลุงคะกิจกรรมวันนี้ที่จัดให้เด็กๆ เป็นกิจกรรมอะไรคะครับวันนี้เรามาจะเรียนรู้ว่าของเล่นที่หาวัสดุได้จากใกล้ตัวเราเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ถ้ามีต้นไม้ก็เป็นของเล่นได้แล้วก็เรียกของเล่นจากต้นไม้ก็คือส่วนที่เป็นใบนะครับเรียกว่ามานำมาเป็นหุ่นเชิดใบไม้แต่นี้เราต้องมีจินตนาการในการวาดหน่อยว่าเราอยากจะวาดเป็นตัวอะไรบ้างครับสามารถวาดเป็นผีเสื้อก็ได้เป็นนกเป็นสัตว์ประเภทต่างๆได้หมดเลยหลังจากที่เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นจากใบไม้กันเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้เล่นของเล่นใบไม้กันแล้วล่ะค่ะโดยเด็กๆอาจจะนำเอาของเล่นของแต่ละคนมาสร้างเป็นบทบาทสมมุติแล้วแสดงเป็นนิทานสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งวิธีการเล่นนี้นอกจากจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ยังจะทำให้เด็กๆได้ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คุณลุงวินก็ใจดีมีของเล่นอีกหนึ่งชิ้นที่จะมาสอนเด็กๆนั่นก็คือกำหมุนนั่นเองค่ะแต่วิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะลุงวินคะสำหรับของเล่นชิ้นต่อไปที่จะสอนเด็กๆเล่นเป็นอะไรดีคะครับก็จะเราเรียกภาษาท้องถิ่นว่ากำหมุนค่ะกำหมุนก็คือกำแล้วก็ดึงแล้วมันจะหมุนค่ะพอเราผูกเชือกใส่ไว้ในกระบอกใช่ไหมครับแล้วก็หมุนเชือกให้ม้วนแกนเข้าไปเนี่ยก็จะดึงแล้วดึงแล้วผ่อนดึงแล้วผ่อนเรียกดึงในจังหวะเราดึงทำให้กังหันหมุนแต่ว่าแรงเฉื่อยของหันเนี่ยมันก็จะดึงเชือกเข้าแล้วเราก็จะเป็นคนดึงเชือกออกเพื่อให้กังหันมันหมุนอันนี้เรื่องแรงเฉื่อยเรื่องแรงเฉื่อยครับได้เรียนหรือยังแรงเฉื่อยแล้วอ๋อเรียนแล้วนะแรงเฉื่อยครับก็ตอนนี้เนื่องจากว่าบางทีเราต้องบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กับกอไผ่หรือว่าต้องขึ้นเขาไปหาไผ่
อาจจะหาวัสดุยากอยู่ไกลใช่ไหมเด็กเต็มเลยเต็มเลยแต่ปรากฏว่าขวดน้ำพวกนี้เราหาง่ายกว่าเราก็ใช้วัสดุตัวนี้แทนครับขวดตัวนี้แทนกระบอกไม้ไผ่ส่วนพวกฟิวเจอร์บอร์ดพวกนี้ก็แทนไม้ไผ่เหมือนกันแทนปีกของกังหันขั้นตอนในการทำก็จะเห็นว่าที่บอกกระบอกไม้ไผ่จะมีรูให้เชือกออกเราก็ต้องเจาะรูครับระหว่างที่เจาะรูนี่เราก็ใช้เหล็กแหลมนะครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเสร็จแล้วขอกรรไกรมาขยายนิดหนึ่งถ้ารูเล็กไปจะทำให้การกระจายของเชือกมันไม่กระจายตัวทำให้เชือกมันไปขัดกันเองทำให้การหมุนไม่ต่อเนื่องเพราะรูใหญ่จะทำให้การกระจายเชือกเมื่อเชือกหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะกระจายพอกระจายแล้วจะเล่นได้ง่ายขึ้นครับเราเจาะรูให้เชือกออกแล้วเราก็เจาะรูเพื่อให้แกนเนี่ยเข้าไปในกระบอกขวดนะครับเราก็จะเจาะรูเนี่ยเพื่อให้แกนมันนั่นแหละเนี่ยครับก็จะได้อย่างนี้แล้วต่อไปปีกมันต้องมีปีกใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเราต้องการตัดรูปทรงอะไรเราก็แต่งได้นะครับอันหนูจะตัดเองไหมจะเป็นทรงกลมทรงอะไรได้หมดเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้พอเราเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ลองดูสิครับว่ามันคล่องตัวไหมโอคล่องใช้ได้แต่ให้ดีก็ควรจะควานกว่านี้อีกนิดนึงมันจะทำให้ไม่เกิดการเขาเรียกว่าแรงต้านเพราะถ้ามันสีกันมากมันจะต้านทำให้การหมุนช้าลงขยายรูนิดหนึ่งครับนี่อย่างนี้เห็นไหมคล่องปี๊ดเลยคล่องปี๊ดเลยครับแสดงว่าไอ้ความรู้ต่างๆเราสามารถสอนแทรกเด็กๆเข้าไปได้ใช่ไหมคะลุงครับพร้อมไหมครับลองดูนะครับทดลองดูโอ้คล่องปี๊ดเลยคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาเพื่อทำที่จับสังเกตดูนะคะครับให้ผูกแน่นตายกี่รอบดีนะกี่รอบดี30 รอบ30 รอบสมมุติว่าตอนนี้พันไปแล้ว30 รอบก็จะเป็นที่จับที่จับนี่จะเป็นไม้ก็ได้นะครับเป็นวัสดุเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือให้สอดเชือกเข้าไปตรงรูตรงนี้ตรงรูตรงนี้นะครับสังเกตด้วยนะแต่ว่าเราต้องเปิดฝาออกมาด้วยเปิดฝามาเพื่อจะได้เอานิ้วล้วงเข้าไปเพื่อจะเอาเชือกท่าหมายเห็นไหมครับอยู่ในท่านี้แล้วอยู่ในท่านี้แล้วพอได้เชือกมาแล้วก็ให้สวมฝาขึ้นไปแล้วก็ผูกปลายเชือกอีกด้านนึงเนี่ยกับแกนเหมือนกับที่เราทำไม้ไผ่นะครับผูกตรงนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าเราดึงตรงนี้แรงมากใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นตัวที่นำให้แกนของกังหันเนี่ยหมุนถ้าหากว่าเชือกหลวมใช่ไหมครับเชือกหลวมมันก็จะไม่นำพาให้แกนเนี่ยหมุนตามแรงเชือกได้เพราะเราต้องมีการผูกเชือกให้แน่นนะครับผูกอาจจะผูกหลายรอบแต่ไม่เป็นปมนะครับผูกกระจายเสร็จแล้วก็ตัดเชือกออกนิดนึงให้เหลือสักครึ่งเซนเนี่ยครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเด็กๆจำได้ไหมคะเชือกมาไหนเอ่ย
ช้าๆนะมึงเอาฝาเข้าไปในเสื้อเอาฝาขึ้นครับวิธีเล่นเราก็หมุนเข้าไปครับชมค่ะการที่เด็กๆได้ทำของเล่นกำหมุนชิ้นนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วก็ยังให้ความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องแรงเฉื่อยอีกด้วยนะคะและในขั้นตอนของวิธีการทำถ้าของเล่นที่ทำนั้นอาจยังไม่สำเร็จหรือยังเล่นไม่ได้ก็สามารถให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงอีกด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะมาทำหุ่นเชิดทำกังหันให้ความรู้ครับเราได้ประดิษฐ์เองอันนี้มาทำของเล่นพื้นบ้านค่ะชื่อว่ากังหันค่ะกังหันลมค่ะสนุกค่ะแล้วความสนุกค่ะความรู้ค่ะการตัดการเจาะของเล่นพื้นบ้านในปัจจุบันที่คุณผู้ชมเคยได้เห็นอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นของฝากหรือของที่ระลึกนะคะแต่จริงๆแล้วของเล่นพื้นบ้านยังเปรียบเสมือนสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้เชื่อมโยงสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและในการประดิษฐ์หรือเล่นของเล่นพื้นบ้านแต่ละครั้งก็จะช่วยสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆรู้จักการอดทนรอคอยรู้จักการสังเกตรอบคอบรู้จักการแบ่งปันและสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่และลูกๆได้ใช้เวลาไปกับการเล่นของเล่นพื้นบ้านร่วมกันแล้วก็เชื่อได้เลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์กันในครอบครัวก็จะยิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะและช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์ในช่วงคุยหนังอดใจรอสักครู่ค่ะ